มันกลับมากินลาซานญ่าไหมครับไม่กินแล้วเขาชอบกินของเผ็ดใช่ไหมเขาเลือกเผ็ดใต้เผ็ดใต้แล้วเราเผ็ดไหมเผ็ดก็ได้ครับขอภาค2ครับอยากที่มีไหมครับได้ไหมครับพี่เนยให้เดี๋ยวก่อนนะสำหรับเคนคิดว่าน่าจะเป็นคำว่าหวานมดขึ้นครับก็มันหวานฉ่ำมากทั้งเนื้อซีทุกอย่างภาพสวยมากทุกอย่างแบบดีหมดเลยรู้สึกว่ามันเห็นแล้วมันหิวอะไรของขยายความตาลครับขอสามคำได้ไหมอ่ะสามคำครับครับมีของใครสามคำต่อเลยครับของใครครับเวียนทานครับเอามาใส่ทำไมเอามาใส่ทำไมห้าคำอันนั้นถามกูเองเลยนะเอออย่ามาใส่ก่อนเดี๋ยวให้ดูใจก่อนจะได้โชคดีได้ยากได้ยากครับน้องต๋องครับพี่ขอ3คำให้เป็นแฟนหน่อยครับครับดีครับดีดีครับดีไว้ไม่ดีตามสไตล์เลยนะฮะอีกสักคนดีกว่าครับมาวินแล้วกันครับมาวินขอเสียงมาวินครับสำหรับคุยนะครับก็ต้องเป็นต้องคุยเรื่องซีรีส์ไงครับคำนี้น่าเป็นคำว่าซูวาเฮครับผมแปลว่าอะไรพี่สุผมก็จะเป็นแปลว่าอะไรครับชัวเฮแปลว่าชอบครับหวังชอบชอบใครครับชอบใครครับชอบใครหมายถึงอะไรว่าอะไรต้องพูดอะไรชัวเฮครับชัวเฮสั่งก็หลุดไม่ได้ด้วยครับต้องตอบพี่มิวว่าไม่ครับต้องตอบครับครับไม่เขาบอกชอบเราไงไม่ครับครับต้องบอกว่านาโดโชวาเนแปลว่าอะไรพี่แปลว่าให้กับพูดก่อนนาโดนาโดนาโดโชวาเนพูดแปลว่าอะไรพี่แปลว่าผมก็ชอบเหมือนกันครับคำสมิดาโอเคไหนแล้วครับเดี๋ยวพี่เมย์สามคำครับตอนเมื่อกี้บอกว่าจะขอสามคำสักสามคำสามคำบ้างแต่ว่าเจอชัวเฮเมื่อกี้เข้าไปนี่คือแบบอิ่มเลยอะของเราอะคิดไม่ออกทำไงดีก็เมื่อเช้ารอบเช้าไปมอบให้พี่ทานไปแล้วว่าโคตรรักเมียใช่ไหมคะสามคำรอบนี้เราให้สองถ่ายบ้านดีกว่าเอาเป็นแต่ตอบรับมันจะดีขนาดนี้เป็นแฟนว่ายังไงบ้างพอได้ดูตอนพิเศษแล้วฟินครับฟินแค่ไหนก็มีคนจิกหมอนใช่เพราะว่าใช่เราจะมีหมอนให้ด้วยในโรงครับผมแล้วก็มีสีน้ำโป๊ะก็คือถุงแตกไปเลยคือเขาไปยี่หมอนถุงแตกเลยครับแต่ถ้าถูกไม่มีหมอนแปลว่าในตอนพิเศษนี้มีฉากฟินๆให้แฟนๆ รอบต่อไปได้ดูแน่นอนแน่นอนครับพอจะเกริ่นๆมาได้ไหมคะว่าฟินขนาดไหนก็
อ่ะพี่บอกว่าบอกดีกว่าคือต้องบอกว่ามันจะมีฉากที่ว่าเป็นฉากเลิฟซีนครับที่น่าจะฟินที่สุดในทั้งหมด13 EP ครับผมแล้วก็จะเห็นความจิ้นเห็นความสัมพันธ์ที่พัฒนามากขึ้นของสองตัวละครใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับผมอยากให้พูดถึงเลิฟซีนนิดนึงบอกว่ามันจะยาวนานที่สุดตั้งแต่เราถ่ายมา2 EP ที่เราเคยพูดไว้มันยาวนานแค่ไหนยังไงบ้างกี่นาทีตอนที่เราถ่ายปกติตอนนั้นเป็นถ่ายลองเทคเลยครับเราที่ใช้ในหนังเนี่ยก็เป็นลองเทคเหมือนกันคือต้องถ่ายประมาณตอน5 6 7นาทีใช่ประมาณนั้นคือปากเปื่อยมั้ยปากเปื่อยมั้ยยังไงครับยังไงคะก็แซ่บครับแซ่บมากจะเห็นบอกว่าในฉากนี้มีเลือดกำเดาอ๋อใช่ครับก็เพราะว่าซีนนี้ผมต้องถอดเสื้อครับก็เลยไปซิทอัพก่อนแล้วทีนี้พอซิทอัพเล่นกล้ามซิทอัพเยอะเกินเรื่องการออนไลน์ความดันขึ้นความดันขึ้นมาตื่นเต้นหรือว่าขึ้นเพราะซิทอัพอย่างเดียวซิทอัพตื่นเต้นด้วยไหมตื่นเต้นคือเรื่องการหลายฉากไหนคะฉากเลิฟซีนอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าฉากก่อนจะแอคชั่นปุ๊บรีบตื่นมันยากง่ายยังไงกับฉากนี้ที่แบบถ่ายทำนานที่สุดมันจะยากตรงบ็อกกิ้งครับเพราะบ็อกกิ้งเยอะมากคือเราไม่ได้แบบอยู่บนเตียงเฉยๆเราจะมีการมูฟไปมูฟมาก็ต้องรอดูในหนังมีการมูฟทั่วห้องทั่วห้องเกือบครับเกือบมีการกวาดกันทั่วห้องครับผมเป็นแบบแฟนว่ายังไงบ้างกับเวลาคนก็ดูจบแล้วเขาดีคนก็แบบดีเป็นซีรีส์ที่โอเคเราเป็นการแสดงเราสึกยังไงสึกภูมิใจครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เราก็ทุ่มเทกันมากแล้วเราก็ต้องแบบใน EP นี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านไทยที่ไปพังงานกันก็คือทุกคนก็คือต้องตื่นเช้าเหมือนกับว่ามันเราต้องหาโลเคชั่นที่มันสวยที่สุดแล้วก็วิวที่สวยที่สุดทุกคนก็ทุ่มเทกันมากครับนี่เรียกว่าสุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับพันธุ์ไทยซีรีส์ครับผมใช่มันใจหายสำหรับพันธุ์ไทยซีรีส์ใจหายเพราะว่าอย่างตอนที่12จบไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่ายังไม่เป็นไรหรอกเพราะเรามี13ต่อแต่พอตอนนี้ครับกำลังจะฉายรอบสุดท้ายแล้วด้วยผมพอพี่ถามว่าผมบิ้วเลยเนี่ยรู้สึกใจหายจริงๆครับเพราะอยู่กับมันมานานเพราะว่าทั้งผมกับแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยก็ใช้เวลากันตั้งแต่มกราปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ปีหนึ่งแล้วก็ใกล้ถึงวันที่จะเจอกันครั้งแรกแล้วเป็นไงคะครบรอบ1ปีของเราคือเมื่อไหร่อะคะ26มกราคมใช่เป็นวันขนาดนั้นเลยเหรอใช่วันคัตติ้งแต่จากวันแรกถึงวันนี้ทั้งคู่เปลี่ยนไปยังไงบ้างอุ้ยวันแรกที่เราเจอกันเลยใช่ผมก็จะอยู่ที่หนึ่งครับผมก็จะไปนั่งหลบมุมอีกที่หนึ่งก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะว่าเราจะคุยกันแค่ตอนนี้ไหมตอนที่เข้าไปแคสใช่แล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เริ่มมีการคุยกันเรื่อยๆมาครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมีเด็กลงครับอุ้ยแล้วไงแล้วหนูอยากกินอะไรผมโตขึ้นแล้วกันครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วกันหลังจากนี้เราจะฝากแฟนคลับยังไงให้ช่วยพยุงเรือของเราให้แล่นต่อไปก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็ผมกับพี่มิวจะเป็นศิลปินที่น่ารักนะครับผมสำหรับทุกคนเนาะก็กลับมาร่วมงานกันอีกหวังว่าถ้ามีโอกาสก็กลับมาแน่นอนครับหลายคนถามถึงภาค2ว่าจะได้เห็นไหมคะตอนนี้เรายังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ต้องรอให้ทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนตัดสินครับว่าจะมีหรือไม่มีก็ต้องรอฟีดแบ็กจากแฟนคลับด้วยว่าทุกคนอยากให้มีมากแค่ไหนครับแต่ถ้าสมมติมีเราก็ยินดียินดีครับยินดีครับแล้วอย่างนี้คือถ้าสมมติถ้าเขาค่าแบบสมมติบอกสมมติถ้าไม่ได้คู่กันแล้วเราจะไปเล่นกับคู่อื่นหรือไปเล่นกับคนอื่นไหมอ่ะมีอนุญาตเขาไหมอนุญาตไหมอนุญาตไหมคะทางกับจะไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยไปจูบคนอื่นแล้วไม่ใช่ไปเล่นกับคนอื่นโอเคติดจดติดไอ้น้องยังไงดีนะนี่มิวยังไงคะเป็นหน้าที่การงานของน้องต้องอนุญาตเลยแล้วกับนะคะก็เหมือนกันถ้าพี่เขาทำแล้วก็ได้เขาทำอะไรลูกถ้าพี่เขาไปทางนั้นแล้วแบบได้แบบเขาเรียกไงประสบความสำเร็จผมก็ยินดีเหมือนกันครับไม่กลัวเหรอคะถ้าเขาปีต่อเรือคนอื่นอะไรเงี้ยคุยคืออะไรอันมาคุยคืออะไรอ๋อไม่ครับหลังจากนี้จะมีอะไรต่อครับผมจะมีมีตติ้งใช่หลังจากนี้ก็จะเป็นแฟนมีตครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปทัวร์แฟนมีตทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับผมในช่วง
2-3 เดือนนี้ครับพร้อมแล้วเนาะพร้อมไหมพร้อมพร้อมช่วงนี้เราก็ไปซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอยู่ครับผมอยากเห็นว่าแฟนมีที่ขึ้นขายบัตรไปเมื่อวานเกิดปัญหาเล็กน้อยมีแฟนคลับถูกโกงครับเอางานนี้แฟนคลับถูกโกงที่บอกไปครับโดนโกงว่าจะหลอกให้เอาบัตรไปแต่สรุปว่าถึงเวลาจริงไม่ได้บัตรเราอยากจะฝากให้กำลังใจเขายังไงบ้างเขาเสียใจมากก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับคือพวกเราสองคนรู้ว่าคือทุกคนเนี่ยต้องการจะสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่อย่างเต็มใจด้วยครับแล้วก็อยากฝากบอกถึงคนที่โกงด้วยนะว่าอย่าโกงเขาเลยครับเพราะว่าทุกคนที่มาที่นี่เขามาด้วยใจครับผมใช่ต้องฝากมาด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับ